สวัสดีค่ะทุกคนโค้ชเมลี่โลตัสปาอรุชาทานซาเนียวันนี้โค้ชเมลี่นะคะจะมาให้ความรู้และก็มาแบ่งปันนะคะให้กับหมอนวดแพทย์แผนไทยหรือว่าสปาไทยของเรานะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของการนวดนะคะแก้จุกเสียดแก้แน่นหน้าอกหรือคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะและก็คนที่มีอาการเหนื่อยแล้วก็ปวดสะบักด้วยนะคะวันนี้โค้ชเมลี่จะให้คุณดูที่รูปก่อนนะคะรูปก็จะเป็นนะคะอันนี้คือร่างกายมนุษย์นะคะร่างกายมนุษย์เราจะนวดตรงนี้ไม่ได้นะคะเมื่อเรารู้สึกแน่นหน้าอกหรือเรารู้สึกเหนื่อยหรือเราปวดบ่าถ้าปวดบ่าหรือว่าปวดหัวเราสามารถนวดด้านหน้าได้เลยนะคะแต่ทีนี้การที่จะนวดนะคะคลายกล้ามเนื้อหลังเพื่อให้เรารู้สึกดีในการหายใจเข้าออกลึกๆนะคะและวันนี้นะคะอันนี้คือรูปด้านหลังนะคะเป็นรูปด้านหลังเดี๋ยวโค้ชเมลี่นะคะจะสอนคุณว่าการนวดด้านหลังนั้นทำอย่างไรและการกดจุดโดยการใช้ท้องแขนนะคะท้องแขนกล้ามเนื้อแขนนั้นเราทำอย่างไรนะคะโค้ชเมลี่นะคะเดี๋ยวเราไปเรียนที่กระดานกันเลยโอเคค่ะทีนี้เรามาดูด้านหลังนะคะอันนี้คือกล้ามเนื้อบ่าทั้งสองข้างนะคะและตัวนี้นะคะเป็นต้นคอและเราก็จะมีกระดูกต้นคอนะคะ C1 ถึง C7 แล้วก็กระดูกนะคะสันหลังหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าสไปนอลนะคะตรงสไปนอลนี้นะคะโค้ชมินี่ได้วางจุดให้แล้วนะคะจุดที่1 2 3 4 5 6นะคะ7 8 9 10นะคะตรงนี้เราจะนวดนะคะลูกค้าที่รู้สึกเหนื่อยนะคะแน่นหน้าอกหรือภูมิแพ้นะคะหรือลูกค้าที่ปวดสะบักเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการนวดแก้ผ่อนคลายก่อนนะคะเราจะผ่อนคลายหลังทั้งหมดค่ะทรีทเมนต์นี้โค้ชเมลี่แนะนำให้คุณขายเป็นนะคะหรือแนะนำลูกค้าเป็นนะคะการนวดหลังคอบ่าไหล่และนวดศีรษะเราต้องนวดคลายกล้ามเนื้อหลังและบ่าทั้งหมดเมื่อเรานวดคลายกล้ามเนื้อหลังบ่าทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้เรามาขยี้ตรงจุดเมื่อเราขยี้ตรงจุดเพื่อให้ลูกค้าได้หายใจดีขึ้นให้ลูกค้าหายใจเข้าออกลึกๆทรีทเมนต์นี้ให้ทำ1ชั่วโมงนวดผ่อนคลาย 15-20 นาทีแล้วก็นวดขยี้ตรงจุดต่างๆซึ่งเราสามารถใช้เป็นฮิตโลชั่นนะคะฮิตโลชั่นเพิ่มความอุ่นและก็คลายกล้ามเนื้อนะคะหรืออีกอันหนึ่งนะคะเราก็จะใช้เป็นยาหม่องนะคะยาหม่องสมควรที่จะใช้สูตรร้อนนะคะหรือลูกประคบนะคะเมื่อเรานวดคลายกล้ามเนื้อเสร็จแล้วนะคะเรามาใช้การนวดขยี้ตามจุดนะคะนวดขยี้ตามจุดแล้วให้ลูกค้าหายใจเข้าออกลึกๆระหว่างที่คุณลงครีมนวดหรือคุณลงลูกประคบหรือคุณลงยาหม่องนะคะเมื่อลูกค้าหายใจเข้าออกลึกๆเลือดจะไหลหมุนเวียนนะคะระบบเลือดในร่างกายจะไหลหมุนเวียนนะคะทำไมทรีทเมนต์นี้ช่วยในเรื่องของสะบักได้ด้วยนะคะหรือกล้ามเนื้อบ่าได้ด้วยเมื่อเลือดไหลหมุนเวียนดีขึ้นนะคะก็จะทำให้รู้สึกโล่งผ่อนคลายการสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆในระหว่างที่คุณนวดลูกค้าจะรู้สึกผ่อนคลายค่ะและตรงที่เราจะขยี้จุดที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ในขั้นแอดวานซ์หรือคนที่เรียนในตัวครอบแก้วนะคะหรือการใช้คัพปิ้งเทอราปีอันนั้นจะเป็นอีกทรีทเมนต์หนึ่งแต่วันนี้โค้ชแมรี่มาให้นะคะการนวดนะคะขยี้ตรงจุดนะคะเมื่อเราแขนเราหรือมือเราไปโดนสะบักนะคะโดนกระดูกสะบักเราต้องหลบเราจะต้องลงแค่จุดนะคะคุณอย่าลืมนะคะว่าทรีทเมนต์นี้นะคะเป็นการนวดการแก้อาการได้เลยนะคะเป็นการแก้นวดแก้อาการได้เลยซึ่งลูกค้าที่อยู่ในสภาพอากาศหนาวนะคะหรือว่าคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะหรือคนที่อยู่ในอากาศเปลี่ยนบ่อยๆหรือคนที่ปวดไหล่ปวดสะบักและหายใจไม่ออกแน่นติดเสียดหน้าอกตรงนี้ทรีทเมนต์คุณรู้ไหมคะว่าการหายใจเข้าออกลึกๆระหว่างที่เรานวดจะทำให้ลูกค้าได้สูดดมนะคะกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยในร้านหรือได้กลิ่นของครีมนวดสมุนไพรจากลูกประคบและยาหม่องจะทำให้กลิ่นต่างๆนะคะเข้าไปสู่นะคะร่างกายซึ่งจะทำให้ลูกค้ารู้สึกโล่งโคสเมลี่แนะนำนะคะห้องนวดหรือห้องทำทรีทเมนต์เราสามารถใช้เป็นน้ำมันตะไคร้
น้ำมันเปปเปอร์มินต์นะคะหรือว่าเป็นน้ำมันยูคาลิปตัสก็ได้นะคะหรือว่าเราใช้นะคะกลิ่นของยาหม่องที่ออกร้อนออกกลิ่นร้อนออกกลิ่นอุ่นซึ่งตรงนี้นะคะจะช่วยให้คุณได้ทำทรีทเมนต์ให้กับลูกค้าได้ดีขึ้นและอย่าลืมขายลูกค้านะคะเป็นแพ็กเกจซึ่งการนวดครั้งเดียวจะไม่ได้ผลลูกค้าต้องกลับมาทำซ้ำนะคะเดือนหนึ่งให้ทำทรีทเมนต์อย่างน้อยนะคะ4ครั้ง5ครั้งหรือ10ครั้งก็ได้นะคะแล้วก็จัดรายการโปรโมชั่นให้ลูกค้าได้รับนะคะความพึงพอใจและลูกค้าหายและลูกค้ารู้สึกดีนะคะและก็ผ่อนคลายขอบคุณมากค่ะโค้ชเมลลี่โลตัสสปาอรุชาทานซาเนีย